ใครที่สมัคร TikTok Shop แล้วแต่ไม่ขึ้นรูปตะกร้าให้นะคะมาดูคลิปนี้เลยค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เรานะคะเข้าไปเชื่อมโยงบัญชีของเรานะคะในเว็บไซต์ที่เราสมัคร TikTok Shop นะคะโอเคเดี๋ยวจ้าพาไปดูในเว็บไซต์เลยละกันนะคะไปดูกันเลยค่ะให้เข้ามาที่ ในเว็บนะคะที่เราสมัคร tiktok shop นะคะ seller/th.tiktok.com ok. นะคะพอเราเข้ามาในนี้แล้วมันก็จะเป็นหน้า tiktok shop ของเรานะคะใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีกระเป๋ากระเป๋าสินค้นาขึ้นนอะที่หน้าอ่าโปรไฟล์นะคะให้ทำแบบนี้นะคะเลื่อนเมนูตรงซ้ายมือตรงนี้นะคะเลื่อนไปจนเจอคำว่าบัญชีของฉันนะคะกดเข้าไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะอะกดบัญชีของฉันก่อนอ่เสร็จแล้วจะขึ้นคําว่าบัญชีทิกตอกที่เชื่อมโยงนะคะเห็นไหมบัญชีทิกตอกที่เชื่อมโยงนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปกดเชื่อมโยงบัญชีทิกตอกใหม่ตรงนี้นะคะเชื่อมโยงบัญชีทิกตอกใหม่นะคะ อ่ะอันนี้จอยจะไม่กดนะคะเพราะว่าบัญชีของจอยเนี่ยมันเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะนเดี๋ยวลองกดดูให้ถ้าเราจะเชื่อมคืออ่ะพอเรากด๊บเชื่อมโยงบัญชีเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาป้อนข้อมูลต่างๆนะคะที่เป็นบัญชีทิกตอกของเราเนาะซึ่งตรงนี้นะคะอย่างที่จอยบอกว่าของจอยเนี่ยมันเชื่อมโยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดของเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปป้อนนะคะ user นะคะที่เป็น ads เนี่ย ของใครเป็นชื่ออะไรนะคะไปจําของตัวเองมาให้ได้นะคะว่าเป็น add อะไร s i g n อะไรนะคะจากนั้นก็กดถัดไปเดี๋ยวจะ,จะลองใส่ user ของ joy ที่เป็นอีก account หนึงเข้าไปนะคะแล้วเราลองกดถัดไปเนาะทำให้ดูนะคะแล้วเสร็จแล้วจากนั้นเราก็กดส่งคําเชิญนะคะกดส่งคําเชิญค่ะแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่า tiktok นะคะเขา สถานะเนี่ยเขาจะเป็นการรอยืนยันนะคะแล้วเราได้รับคำเชิญแล้วก็ตอบรับคำเชิญนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะมันก็จะมีกระเป๋าขึ้นแล้วนะคะ คนลองเอาวิธีนี้นะคะไปลองใช้กันดูนะคะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะคะพี่มาบอกจอยด้วยเพราะจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหม่เนาะจอยก็ต้องเรียนรู้ใหม่เหมือนกันนะคะแต่ก็พยายามหาวิธีมาช่วยแก้ไขนะคะถ้าใครมีปัญหาติดตรงไหนนะคะก็สอบถามมาได้นะคะถ้าหาวิธีแก้ไขช่วยเหลือได้จะช่วยเหลือจะหาคําตอบมาให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับครูจอยนะคะ Business Expert ค่ะบายบายค่ะ